อย่าลืมนะคะ3อย่างนี้คุณต้องหาให้ได้วันนี้โค้ชจะมาบอกเทคนิคให้คุณว่าหาการเป็นมะเร็งของคุณได้ยังไงบางคนอาจจะเรื่องร่างกายมากกว่าบางคนอาจจะเรื่องอารมณ์และจิตใจบางคนอาจจะเรื่องจิตและวิญญาณแต่คนนี้เอมิลี่เรื่องจิตวิญญาณค่ะเพราะเขาหย่าร้างกับสามีบาดแผลลึกๆในใจทำให้เขาเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้หลายปีเอมิลี่คนนี้เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ4หมอแนะนำให้ตัดมดลูกทิ้งเธอก็เห็นด้วยกับหมอแล้วหมอบอกว่าต่อจากนั้นเธอจะต้องรับยาเคมีฉายแสงเพราะมะเร็งเธอลุกลามไปที่อื่นแล้วระยะ4นะคะระยะ4พอเธอผ่าตัดเสร็จหมอจะให้เคมีตรงนี้เธอกังวลมากกังวลมากกังวลยังไงเพราะว่าเธออ่อนแอค่ะหลังจากผ่าตัดเธออ่อนแอแล้วเธอบอกว่าคงรับไม่ไหวทั้งผอมทั้งอ่อนแอกลับมาบ้านนะคะเธอก็กลุ้มใจมากเลยผ่าตัดเสร็จแล้วร่างกายอ่อนแอมากทรุดลงมากเพราะคุณรู้ไหมคะเวลาที่คุณผ่าตัดเอาอวัยวะของคุณในร่างกายออกถึงแม้จะตัดแค่บางส่วนนะภูมิคุ้มกันของเราจะลดลงค่ะเราจะอ่อนแอลงใครยังไม่รู้บ้างตรงนี้มีใครเป็นอย่างนี้บ้างพอผ่าตัดเสร็จหมอจะให้เคมีแล้วกลัวว่ารับไม่ไหวหลายคนถามโค้ชตรงนี้นะคะเขาบอกหมอว่าขอกลับมาบ้านมาตัดสินใจขอเวลาสัก 2-3 อาทิตย์นะแล้วหมอบอกว่า 2-3 อาทิตย์เหรอมันจะสายไปเขาบอกเขายังทำใจรับเคมีไม่ได้เพราะเขากลัวรับไม่ไหวเธอก็กลับมาค่ะกลับมาหาสาเหตุการเป็นมะเร็งของเธอเธอก็กลับมาคิดได้ว่าการที่ภูมิต้านทานของเธอต่ำลงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความเครียดที่เกิดจากการหย่าร้างจากสามีทะเลาะกันมานานสุดท้ายหย่าร้างกันเกิดความเครียดขนาดหนักขึ้นตรงนี้นะคะเธอก็เลยตัดสินใจว่าเธอจะไม่รับเคมีแล้วเธอจะมารักษาที่ต้นเหตุมาดูแลจิตใจของเธอโค้ชไม่ได้มาบอกว่าคุณไม่ควรรับยาเคมีนะคะโค้ชมาแค่เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้คุณฟังนะคะเล่าเรื่องราวให้คุณฟังแล้วให้คุณตัดสินใจเองว่าคุณจะทำยังไงกับชีวิตคุณเพราะคุณควรจะเป็นหมอให้ตัวเองเอมิลี่ทำอย่างนี้ค่ะเธอเรียนมาทางด้าน medical energy healing คืออะไรคือใช้ศาสตร์การ energy ของจีนในการบำบัดร่างกายพอเธอรู้ว่าสาเหตุของเธอลึกๆเลยที่เธอเครียดคือการหย่าร้างจากสามีอย่าลืมนะคะ3อย่างนี้คุณต้องหาให้ได้วันนี้โค้ชจะมาบอกเทคนิคให้คุณว่าหาการเป็นมะเร็งของคุณได้ยังไงบางคนอาจจะเรื่องร่างกายมากกว่าบางคนอาจจะเรื่องอารมณ์และจิตใจบางคนอาจจะเรื่องจิตและวิญญาณแต่คนนี้เอมิลี่เรื่องจิตวิญญาณค่ะเพราะเขาหย่าร้างกับสามีบาดแผลลึกๆในใจทำให้เขาเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้หลายปีจากนั้นนะคะเธอไปฝึกโยคะแล้วก็ใช้ไรกิใครเคยเล่นบ้างไหมคะใครเคยเล่นโยคะแล้วเป็นยังไงแล้วใครที่ใช้ไรกินะคะคนที่ยกตัวอย่างในหนังสือนี้นะคะใช้ไรกิบำบัดมะเร็งได้หลายคนเลยค่ะใครยังไม่เคยลองโค้ชขอให้ลองนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะหนักๆใช้ไรกิใช้ healing touch คือก็คล้ายๆไรกินะคะเป็นการที่ไปนอนลงเนี่ยไม่ได้นวดแต่ว่ามีคนที่มาใช้พลังแล้วก็ทำให้คุณเยียวยาได้โดยใช้พลังด้วยการ healing ด้วยการจับสัมผัสนะคะลองดูค่ะอันนี้เป็นศาสตร์ทั้งเขาใช้ทั้งจีนแล้วก็ทั้งของอินเดียร่วมกันเลยแล้วก็สวดมนต์แล้วที่สำคัญยาที่ดีมากๆคืออะไรหัวเราะค่ะเขาบอกว่าเขาหัวเราะให้มากที่สุดเลยคุณรู้ไหมว่าเวลาหัวเราะเนี่ยจะเขย่าลำไส้มันทำให้เป็นการดีท็อกซ์ลำไส้ด้วย
ใครที่กำลังกลัวมะเร็งอยู่นะคะนึกไม่ออกจะทำยังไงไปเปิดตลกดูค่ะหัวเราะให้ได้ให้มากที่สุดเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทำที่เอมิลี่ทำให้อภัยค่ะให้อภัยสามีเก่าให้อภัยเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตให้อภัยอย่างจับหัวใจอย่างใจจริงนะคะไม่ใช่เสแสร้งแล้วสุดท้ายนะคะ 2-3 อาทิตย์ผ่านไปเธอไปทำสแกน CT สแกนหมองงมากหมอบอกว่ามะเร็งที่กระจายไปตามอวัยวะต่างๆนั้นหายไปมะเร็งไม่ได้หายหมดนะคะแต่ว่ามะเร็งที่กระจายไปที่อื่นน่ะหายไปแล้วหมองงว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะเธอไม่ได้รับยาเคมีมีใครเป็นอย่างนี้บ้างคะที่ตัดอวัยวะไปแล้วคนนี้เขาตัดสินใจตัดมดลูกทิ้งเพราะตอนนั้นเขาไม่รู้หมอแนะนำให้ทำอย่างนี้ก็เลยตัดไปเสร็จแล้วกลับมาคิดก่อนแล้วไปบำบัดที่อารมณ์และจิตใจอาหารเขาอาจจะเปลี่ยนด้วยค่ะแต่คนนี้เขาบอกเลยว่าเน้น2 อย่างนี้ทำให้กำจัดขยะที่โดนบล็อกเอาไว้พวกนี้เดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยมันหายได้จริงเหรอแค่แบบทำอารมณ์ให้ดีขึ้นเนี่ยมีหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วค่ะเขาพิสูจน์ให้ได้เลยเอมิลี่นะคะจากที่หมอบอกว่าถ้าคุณไม่มาทำค่ะยารับยาเคมีนะคุณอยู่ได้ไม่นานระยะที่4นะคะ6ปีต่อมาเอมิลี่ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ต่อมาได้ยังมีความสุขไม่ทุกข์ใจกับเรื่องหย่าร้าง